โรคเกาต์เกิดขึ้นได้อย่างไรและอาหารอะไรที่ควรงดกับนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราต่อไปครับเอาล่ะไปรับชมกันเลยครับโรคเกาต์ใครเป็นนั้นทรมานมากครับแต่สาเหตุในการเป็นนั้นก็มีหลากหลายวันนี้เราจะมาแจกแจงสาเหตุในการเป็นโรคเกาต์ให้กับทุกคนได้รู้จักและวิธีการป้องกันรวมไปถึงอาหารที่ไม่ควรรับประทานครับ 1. ครับมีน้ำหนักตัวเกินมากเกินไปก็ทำให้เกิดสาเหตุของโรคเกาต์ได้ครับ 2. ครับถ้าหากคุณรับประทานเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเลมากเกินไปคุณอาจจะได้รับกรดยูริกมากจนเกินไปครับซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการเกิดโรคเกาต์ครับ 3. ครับไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์มากจนเกินไปครับเพราะนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งในการเกิดโรคเกาต์เช่นเดียวกันครับ 4. ครับภาวะภูมิคุ้มกันหรือทางด้านโรคภัยไข้เจ็บทางกรรมพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือการแบกรับหนักตัวมากๆก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมีสาเหตุในการเป็น 180% ครับส่วนที่เหลือ 20% มาจากมลภาวะและสิ่งแวดล้อมครับที่ทำให้เป็นโรคเกาต์ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ป่วยโรคเกาต์จะไม่มีทางในการดูแลสุขภาพเราจึงมีข้อมูลทางด้านอาหารที่คุณรับประทานแล้วจะไม่มีอาการกำเริบมาฝากกันครับและอาหารที่ควรงด 1. เห็ดครับ 2. สัตว์ปีกทุกชนิดครับ 3. เครื่องในสัตว์ทุกชนิดครับ 4. ไข่ปลาครับ 5. ปลาดุกครับ ปลาไส้ตันครับ ปลาซาดีนครับ 6. กุ้งครับ 7. ผักชะอมครับ ผักกระถินครับ ผักสะเดาครับ 8. กระปิครับ 9. น้ำซุปกระดูกครับ 6. 10. ครับ น้ำซุปกระดูกหมูครับซึ่งอาหารเหล่านี้ควรจะยกเว้นนะครับเพราะว่าจะไม่ดีต่อสุขภาพโรคเกาต์เป็นอย่างมากส่วนอาหารที่เหลือนอกเหนือจากนี้คุณสามารถรับประทานได้ปกติครับและอย่าลืมรับประทานยาที่แพทย์สั่งเป็นประจำนะครับเพื่อดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคทุกครั้งเราหวังว่าการดูแลสุขภาพของบุคคลที่เป็นโรคเกาต์หรือการป้องกันและการดูแลต่างๆเหล่านี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าคุณชื่นชอบอย่างไรก็อย่าลืมแบ่งปันข้อมูลที่มีสาระประโยชน์เหล่านี้ให้กับคนที่รู้จักด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าหรือสำหรับผู้ที่เป็นอยู่แล้วก็อาจจะได้ประโยชน์อยู่ก็ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมและอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมรับคำติชมทุกรูปแบบครับเพราะว่าจะได้เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขพัฒนาวิดีโอคลิปใหม่ของผมให้ดียิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของทุกคนได้มากขึ้นกว่าเดิมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ